โหสวยงามตามท้องเรื่องค่ะป๊าป๊าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป๊าป๊านะคะค่ะวันนี้พบกันกับแชร์สูตรสลัม EP ที่เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้นับนะพยายามไม่เข็ด EP อยากจะให้มันแบบว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อนาวนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลัมสูตรงบประหยัดงบประหยัดนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละ1ไลค์นะคะไปดูก่อนกันเลยค่ะกาวน้ำขุ่นค่ะสีเหลืองคิริอินะคะบีไนท์ค่ะโลชั่นค่ะผสม2ใบค่ะสีส้มค่ะกาวน้ำใสอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะถ้ายังไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องบอกว่ามาทำตัวแป้งแพนเค้กกันก่อนเนาะถ้ายังไงนะเราใส่กาวน้ำขุ่นลงไป4ช้อนโต๊ะโอ้เนี่ยแหละงบประหยัดมันจะประมาณ 4-5 ช้อนอะไรเงี้ยนะไม่เกินนะถ้า 8-10 ช้อนนี่ก็ไม่ค่อยประหยัดแล้วนะ แล้วอยากจะทำออกมาให้มันดูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเล่นได้แล้วก็เราก็ทำใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทิ้งเนาะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะสลามใส่สีเหลือง2หยดค่ะ1 2ใส่คิริอิ5ปั๊มนะคะ1 2 3 4 5ใส่บีไนท์3ช้อนชาค่ะใส่โลชั่น2ปื๊ดค่ะ1 2แค่นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนเนาะโอ้แป้งแพนเค้กสีเหลืองน้องไม่ได้บอกว่ามีน้ำยาทำสลามด้วยถูกปะแต่ว่ามาเขียนที่หลังว่าใส่น้ำยาทำสลามจนจับตัวเป็นก้อนไม่เป็นไรบางทีป้าพาทำตามขั้นตอนที่อ่านเลยนะไม่ได้คิดเอง คือแบบพยายามทำตามทุกขั้นตอนนะบางทีมันก็มีผิดพลาดกันได้บ้างอะเนาะน้องอาจจะลืมเขียนอะไรอย่างงี้เนาะมาเดี๋ยวหาน้ำยาทำสลามมาใส่ให้นะพบกับน้ำยาทำสลามปะวะพาใส่กับอะไรก็อร่อย เอากันเลยใช่ไหมเล่นใหญ่เบอร์แรงนี้ใส่ไป1ฝานะคะแล้วก็คนเลยเห็นปะสามารถหาซื้อได้นะคะถ้าใครขี้เกียจผสมเองเนี่ยจะมีขายจะเดี๋ยวเจผสมให้โอ้รักอะหนืดเลยเห็นไหมทุกคนหนืดนุ่มฟูเหมือนแป้งแพนเค้กจริงๆด้วยนะคะนะคะแล้วก็ใช้เวลานวดติดหนึ่งนะก็พยายามให้น้ำยานะคะเข้าไปในกาวเยอะๆค่ะเยอะๆยืดๆเยอะๆทัดดาสลามของเราได้แล้วเป็นไงคะเนื้อนุ่มยืดเห็นไหมเนื้อนุ่มมากสีเหลืองก็สวยนะเนี่ยดูดิจิ้มฟินมากด้วยนะคะทุกคนดูจิ้มฟินยืดแผ่บางนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะน้องบอกว่าไงบ้างโอเคให้พักอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำตัวน้ำผึ้งราดแผ่นเค้กกันเลยจ้า wow. ไปดูกันเลยจ้ะใส่กาวน้ำใส3ช้อนโต๊ะนะคะ1 2 3ค่ะใส่กาวลงไปแล้วนะคะจะใส่สีส้ม2หยด1 2แล้วก็คนน้ำซอสเลยนะคะน้ำซอสแพนเค้กพอเป็นสีส้มแล้วสวยอ่ะทุกคนดูดิจากนั้นนะคะไม่มีอะไรมากใส่น้ำยาทำสลามปะปะพาลงไปเลยนะฮะนะฮะแค่ครึ่งฝาก็พอนะฮะเพราะว่ามันเป็นกาวน้ำใสค่ะมันจะเป็นสลามง่ายกว่ากาวน้ำขุ่นนะเห็นป่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดึงยืดคือเราทำให้แข็งเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะเอาเป็นซอสราดได้ง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาดึงยืดแล้วก็ราดแพนเค้กกันเลยนะคะแพนเค้กของเรานะคะเราใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะจะได้ดูเหมือนเป็นถ้วยแพนเค้กมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันจะแบนๆใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ในถ้วยน้ำมันก็จะไม่แบนให้ค่ะมันก็จะแบบแบะแบะทิ้งไปอะไรอย่างนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะดึงนะคะน้ำซอสวางเลยนี่โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหซอสจะไม่เป็นเส้นค่ะทุกคนนี่ว้าวราดน้ำผึ้งลงไปแล้วเหมือนอะไรเหมือนเฟรนช์ไฟร์เหมือนแมคโดนัลด์มันแพนเค้กจริงหรือเปล่านี่เนี่ยโอ้ทุกคนจบเลยนะคะเนี่ยอ่ะเล่นเลยนะโอ้หอยมันฟินมากแกสีเหลืองกับสีส้มมันฟินมากดูสิเนื้อแพนเค้กตอนนี้นะคะละลาย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 ก
วางเลยนี่เป็นแพนเค้กอย่างนี้กลมไหมล่ะกลมแล้วนะสุดยอดไปเลยเนื้อดีมากนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะพี่พาให้คะแนนน้องนาว10คะแนนเต็มค่ะเห็นไหมอยู่ตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราลองบิดให้ดูเนาะว่าอยู่ตัวแค่ไหนถือว่าสูตรนี้โอมากๆนะคะแล้วก็สีสวยด้วยเนี่ยแหละเป้าค่ะอยากให้แชร์สูตรสลัมให้มันมี2เวลแบบเนี้ยเพื่อจะเอามาเล่นกันแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการในส่วนลึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาทุกคนนะเคนะเคนี่เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวถ้าไงเราจะมาดูกันเลยวันนี้น้องนาวถามอะไรป้าประภากันบ้างใน Q&A ไปดูกันเลยจีมาดูเนื้อแพนเค้กกันก่อนเลยค่ะเหมือนเนื้อไข่มากๆเลยเหมือนสลามไข่นะตอนนี้นะมันเป็นสีแบบไข่แดงที่มันสุกแล้วค่ะมันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะแบบสวยน่าเล่นมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องนาวมากเลยนะคะแชร์แพนเค้กสูตรดีๆมาให้เนาะโอเคเรามาดูคำถามค่ะคำถามแรกนะคะพี่พาชอบวงเคป๊อปอะไรบ้างคะโอ้พี่พาไม่ได้ดูเลยค่ะแล้วป้าพาก็เลยมีความคิดว่าแล้วทุกคนเนี่ยชอบวงอะไรบ้างแนะนำป้าพาดูหน่อยสิไม่งั้นก็ไปเอาลิงก์มาแปะเลยอะอยากดูเหมือนกันนะแบบชอบเขาเพราะอะไรอะเพราะเขาหล่อปะเขาเต้นเก่งปะหรือว่าเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแล้วก็บอกเลยนะว่านาทีที่เท่าไหร่เป็นแฟนหนูอะไรอย่างเงี้ยแซวแซวชอบเคป๊อปวงอะไรนะคะป้าพาไม่มีในดวงใจเลยค่ะอยากไปดูเหมือนกันเนาะก็เคยดูแบงแบงอะไรนะเขาชื่ออะไรแบม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 ไม่ใช่แบงแบงนะครับแบมแบมโอเคคำถามที่สองพี่พาชอบใครในแบ็คพิงค์คะมีคนเคยถามแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ตอบแล้วนะคะเพราะว่าหญิงไปหาดูไปหาดูยังยองไปหาดูในคลิปเก่าๆได้ค่ะป้าพาชอบใครคะก็หนีไม่พ้นลิซ่าหรือเปล่าหรือยังไงนะคะไปดูได้ค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พาคิดอย่างไรถึงทำ YouTube คะใครไลค์ขอให้ชอบเลขที่หนึ่งเอาอย่างนี้นี่เองคนนี้ก็ได้ไลค์เยอะกว่าคนที่แล้วอีกค่ะแสดงว่าพวกเธอเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะคะเพราะทำไมพี่พาถึงทำ YouTube เพราะว่าป้าพาชอบสอนนะคะคลิปแรกที่ป้าพาทำคือคลิปอะไรคะถูกต้องค่ะสอนถักหนังยางนะคะนี่ถ้าเป็น FC ตัวจริงจะตอบถูกนะถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็อาจจะคิดว่าสอนทำสลามค่ะไม่ใช่นะสอนถักหนังยางป้าพาชอบสอนแล้วป้าพาก็ชอบดูแล้วก็หาอะไรใหม่ๆมาให้น้องๆเนาะพี่ๆน้องๆแต่ว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการสอน DIY พวกนี้มันถ้าคนไม่ชอบจริงๆอ่ะเขาจะคิดว่ามันน่าเบื่อแล้วมันก็จะเข้าถึงผู้คนน่ะได้ยากกว่าพวกแบบละครสั้นหรืออะไรพวกนี้ป้าพาก็เลือกจะเป็นคนนั้นค่ะเจเองค่ะเลือกที่จะเป็นคนสอนมากกว่าถึงวิวจะน้อยแต่ว่าเราก็รักกันแน่นหนาแล้วก็ไม่เคยจากไปไหนนี่ก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพาด้วยนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะ